วัสดีเพื่อนๆ My Diary Channel ยินดีต้อนรับจ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงพร้อมลิขิตนำพาเรามาอยู่ที่สิงคโปร์ขออนุญาตปอกหอมด้วยนะจ๊ะวันนี้ว่าจะเอาไปทำหอมดองนี่หอมพวกเรามาเข้าเรื่องมาเลยตอนแรกอะตอนแรกปีที่แล้วใช่ปะปีที่แล้วเราอยู่ไทยแล้วก็พอดีว่ามีบริษัทหนึ่งจากฝรั่งเศสติดต่อสามีมาขอคุยขอสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันอยู่ประมาณ 6-7 เดือนนานนะทั้งคุยและสัมภาษณ์แล้วก็ตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยยื่นข้อเสนออะไรกันประมาณนั้นแหละก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 6-7 เดือนนี่แหละจำไม่ได้ละแล้วเสร็จเขาอยากร่วมงานกับทางสามีแล้วเขาก็โอเคเขาก็ตอบรับสามีแล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถไปฝรั่งเศสได้ก็จบไป คุณสาก็แซดมากคุณสาก็เสียใจมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นงานแล้วก็เป็นบริษัทในฝันน่าเป็นเหมือนงานในฝันของนางอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยเหตุเมียเลยทำให้นางไม่ได้ไปแล้วก็ผ่านไปประมาณเดือนหรือไม่ถึงเดือนนี่แหละก็ทางบริษัทก็ติดต่อกลับมาใหม่แล้วก็ถามว่ามาสิงคโปร์ไหมอยากมาอยู่สิงคโปร์ไหมเพราะว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าเป็นสาขาที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนางก็มาปรึกษาเราแหละว่ายังไงอะไรยังไงเนี้ยแต่เรื่องด้วยว่าสิงคโปร์มันอยู่ไม่ไกลเมืองไทยใช่ไหมเราก็ไม่อยากเห็นแก่ตัวนะหญิงนางเอก ก็เลยบอกนางว่าโอเคก็เลยโอเคให้นางมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการมาอยู่สิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละก็ตอนแรกเรากะว่ามาอยู่สิงคโปร์ใช่ป่ะแล้วเราก็สามารถแบบวิ่งกลับไทยเมื่อไหร่ก็ได้อะเดือน2เดือนกลับทีก็ได้เพราะว่ามันอยู่แค่นี้ใช่ไหมเพราะแล้วก็สรุปจ้าพอมาถึงที่นี่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนใช่ป่ะบอกแบบประมาณไม่ถึงเดือนหรอกทางบ้านเราก็เริ่มระบาดเราก็กลับไม่ได้ถ้าจะกลับเราก็ต้องไปติดต่อนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วที่สำคัญอ่ะมันต้องจ่ายค่าอะไรอ่ะค่ากักตัวแอร์เนื่องด้วยเวลาเนื่องด้วยเงินจำนวนมากที่เราต้องเดินทางแล้วก็ค่ากักตัวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่ว่าจะไปกลับได้สะดวกก็เลยต้องพักก่อนก็เลยอย่างเงี้ยอยู่นี่เราก็ไม่ค่อยช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะเราฝนตกเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างก็ยังไม่ปกติเนาะแต่ว่าเราก็ไปไหนมาไหนได้เพราะว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็สามารถไปนั่งกินร้านอาหารได้ทำกิจกรรมอะไรได้ปกติแต่ว่าเราต้องใส่หน้ากากตลอดนะการใส่หน้ากากตลอดนี่แหละทำเป็นสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เราไม่อยากออกไปไหนเป็นสาเหตุหลักเลยว่าได้มันหายใจไม่ออกแกแล้วเราจะออกไปก็จะออกไปข้างนอกประมาณวันเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นแหละถ้าฝนไม่ตกนะเราก็จะออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าเราได้ออกไปเดี๋ยวเราจะทำคลิปตอนออกไปข้างนอกมาให้ดูกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูคลิปที่บ้านไปก่อนเนาะบ้านก็ไม่ได้น่าเบื่อนะทุกคนมีอะไรทำตั้งเยอะแยะเนี่ยใครอยากฟังที่ใครอยากให้เราแบบใครมีคำถามเลยก็ใครมีคำถามเลยก็เม้นมาถามได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวปอกหอมไม่เสร็จมัวแต่โม้